บนดาวอังคารในสมัยโบราณอบอุ่นด้วยฝนเป็นครั้งเป็นคราวและก็มีอากาศที่เย็นน้ำมีอยู่มากมายบนดาวอังคารในยุคโบราณเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้รู้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีความเห็นเป็นข้อตกลงกันว่าที่น้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวนั้นมันมีอยู่เป็นเรื่องปกติหรือไม่หรือส่วนใหญ่น้ำนั้นถูกแช่เป็นน้ำแข็งและก็ยังมีคำถามอื่นๆตามมาเช่นอุณหภูมิของน้ำสูงพอที่จะทำให้น้ำไหลได้หรือไม่และสิ่งนี้ได้เกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือนานๆจะเกิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพอดูในสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอว่ามันจะมีช่วงเวลาที่บนพื้นผิวดาวอังคารนั้นเป็นน้ำแข็งและก็รู้ว่ามีช่วงเวลาที่น้ำสามารถไหลได้เป็นอิสระแต่ก็จำเป็นจะต้องใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ตามขอบเขตของโลกเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องธรณีเคมีของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้บนดาวอังคารและนั่นก็คือการศึกษาสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงบนโลกเหมือนบนโลกเช่นเทือกเขาแคสเคสในรัฐโอเรกอนรัฐฮาวายในสหรัฐอเมริกาในไอซ์แลนด์และในหลายๆที่ได้ชี้ให้เห็นว่าภูมิอากาศมีผลต่อรูปแบบการสะสมของแร่ธาตุเช่นการสะสมแร่ซิลิก้าในฐานน้ำแข็งที่เป็นลักษณะของการละลายน้ำซึ่งทำให้เชื่อว่าใน 3-4 พันล้านปีก่อนนั้นโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงตั้งแต่อากาศเริ่มอบอุ่นจนถึงเย็นและมีช่วงเวลาของการละลายและการเป็นน้ำแข็งและถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะสำคัญต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารด้วยเพราะเมื่อรากฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้พัฒนาขึ้นไม่นานหลังจากการก่อตัวของโลกและน้ำที่ไหลบนโลกก็จำเป็นต่อการพัฒนาการเติบโตของสิ่งมีชีวิตดังนั้นจากหลักฐานที่ชี้ว่ามีน้ำไหลบนดาวอังคารก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่สิ่งมีชีวิตธรรมดาสามารถพัฒนาเติบโตได้ในเวลาเดียวกันกับที่เกิดบนโลกได้ซึ่งภารกิจของ Mars 2020ในปี2563นั้นจะช่วยค้นหาแร่ธาตุหลายอย่างได้เพื่อเฉลยว่าดาวอังคารนั้นในอดีตกาลในวัยเยาว์เป็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ